าดูว่าใครขับครับโอ้เสื้อเหลืองๆอันนี้รถเขาครับนี่ต่อครับคุยกับโชเฟอร์นิดนึงครับเมื่อกี้เอามาดูว่าใครขับเสื้อเหลืองๆโชเฟอร์ไปขี่ครับ จะธรรมดาที่ไหนเอาจะตีหัวเขาอย่าขวางกันล่ะคอนโทรลนี่จนสุดเลยครับช้าครับรถเก่านะช้าหน่อยช้าหน่อยเอาดูครับใครขับใช้เครื่องยนต์มิตซูครับ6สูบคันนี้ก็ไม่ใหญ่ครับประมาณ 0.8 คิวโอ้ซูมไปไกลมือก็สั่นเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมากินข้าวแล้วก็อยากนอนต่อเบิดเท่านั้นนะใกล้เต็มแล้วได้ไหมเอ้ยสบายเลยนะกับรอโชเฟอร์พังๆครับนี่อันนี้รถแกครับตักเองขับเองทุกอย่างนะครับโชเฟอร์ประจำก็เข้าบังเกอร์ครับนี่ครับบังเกอร์เยอะแยะครับเดี๋ยวก็จะไปถมขี้ตัวเองแล้วครับเพราะว่าตัวนี้หน้าดินก็ต้องเอาลงไปนะเปิดหน้าดินครับก็เพิ่งมาตักวันนี้วันที่3นะครับผมหลังจากที่ฝนตกครับ4วันที่แล้วครับกำลังเปิดหน้าดินนะครับยกล้อหน่อยครับเอาลงมาแล้วเพิ่งมาบอกฮะครับผมเห็นไปจอดกินข้าวอยู่เมื่อเช้าเองครับเที่ยวนี้ครับชอบปลายกล้วยครับออกเสียงดีๆนะเดี๋ยวคันนี้เราจะไปดูครับว่าลั่นแค่ไหนครับขึ้นจากบ่อนะครับนี่ขับเองนักเลงพอไปแล้วคันนี้ทำสีมาใหม่ครับก็ทำตามสภาพครับอาจจะโป๊อาจจะอะไรไม่อะไรเท่าไหร่ครับนะก็พากันไปครับเดี๋ยวอะไรมากมายลุ้นเบาๆครับ
วนครับโอ้ต่อไปก็จะสว่างสวยกว่าเดิมครับเพราะว่าเอาต้นไม้ออกก็เยอะครับแล้วก็จะลอกหน้าดินไม่ใช่ลอกหน้าดินลอกลูกรังออกไปครับต่อไปก็ต้นไม้ก็เหลือน้อยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำนาได้สะดวกขึ้นนะจัดเต็มเลยเอาลายก็มูวันนี้ครับเนี่ยข้าวเป็นรถเจ้าของแถมเยอะๆแล้วเมื่อกี้ก็เสียงดังโป่งล่างนะครับหลวมใช้การครับคงไม่ได้ซ่อมอะไรครับโซ่ก็ไม่ดีครับสำหรับรถขุดคันนี้ครับวันนั้นก็เดินข้างเดียวขึ้นเทนเลอร์นะถ้าใครได้ดูนะครับโชเฟอร์ก็กำลังมาครับขับรอนะครับเสียเวลาหน่อยครับเพราะว่าต้องเปิดหน้าดินด้วยนะครับถ้าตักเฉพาะลูกรังที่สต็อกไว้เนี่ยโอ้ไวกว่านี้ครับได้ไป 3-4 คันแล้วมั้งตอนนี อันนี้ก็เสียนุครับผู้พาพี่ตีเรียกมานะครับฟังเสียงท่อลั่นลั่นของเราครับโอ้ย้อนแสงหน่อยครับมาฟังครับลั่นพุ่งครับจะไปแล้วโอเคฝากติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ